หลายๆวัดควรจะมีกิจกรรมและมีพื้นที่ให้เด็กนะเพราะเด็กเนี่ยจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปถ้าเขามีคุณภาพตั้งแต่เด็กแล้วก็มีคุณธรรมตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพทันทีแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเด็กแล้วไม่มีโอกาสเข้าวัดไม่ได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมเนี่ยพอโตไปเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนที่เก่งแต่โกงก็ได้ซึ่งอันนี้เราสังคมไทยเราไม่พึงปรารถนาเราต้องการคนเก่งและดีแล้วก็มีคุณธรรมพระภาวนาวิริยะกุลวิผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนานานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกล่าวถึงการมาเข้าค่ายสนุกคิดสนุกธรรมของเด็กๆ กลุ่มหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่7ถึง12ขวบว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทุกวัดควรจะมีพื้นที่ให้เด็กๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมในสังคมต่อไปซึ่งการปลูกฝังให้เกิดการซึมซับคุ้นเคยตั้งแต่เด็กก็จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและกล้าที่จะเข้าหาพระสงฆ์มากขึ้นถึงแม้ว่ากิจกรรมสำหรับเด็กๆจะไม่ได้เคร่งครัดเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ต้องมีการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเกือบตลอดทั้งวันแต่การนั่งสมาธิวิปัสสนาแทรกกับการทำกิจกรรมการเล่านิทานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นวันสำคัญทางศาสนามีความสำคัญอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ช่วยให้เด็กเกิดความสนใจและได้เรียนรู้ในพุทธประวัติได้เป็นอย่างดีทางนี้การปลูกฝังให้เด็กต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ไม่ใช่โยนให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวที่สมัยหนึ่งเขามีโครงการว่าบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนต้องช่วยกันสามส่วนช่วยกันถ้าเราช่วยกันแล้วเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนที่เขาบอกว่าความสามัคคีพร้อมเพียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขถ้าทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสามส่วนหลักๆที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยกันอย่างเต็มที่นะก็จะทำให้เด็กเหล่านี้โตไปอย่างมีคุณธรรมแล้วเขาก็จะมีความสุขด้วยทางนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันวัดไม่ใช่สถานที่สำหรับแค่ผู้ใหญ่วัยกลางคนและคนชราอีกต่อไปแต่วัดจะเป็นสถานที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงเด็กๆซึ่งการปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักธรรมะก่อนเจอกับอุปสรรคปัญหานั้นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีสนุกค่ะสนุกเราได้ทำอะไรบ้างคะก็ได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้ฟังเทศน์ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นมีค่ะยังไงบ้างก็เวลาเราจะทำอะไรอย่างนี้เราก็มีสมาธิมากขึ้นรู้สึกว่าแบบเราตั้งใจขึ้นเยอะน้องกฤษกรอยู่ดิษฐ์อายุ10ขวบบอกเล่าความรู้สึกการมาเข้าค่ายวิปัสสนาที่วัดในครั้งนี้ด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีและพร้อมจะกลับมาอีกครั้งหากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกและการมาในครั้งนี้ก็เป็นความสมัครใจของน้องเองที่อยากจะเรียนรู้พุทธประวัติและฝึกสมาธิซึ่งก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองแปลกใจไม่น้อยแต่เมื่อน้องสนใจในสิ่งที่ดีก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่จะสนับสนุนเช่นเดียวกับน้องพัชมนมงคลดีที่ได้ขอร้องคุณพ่อให้มาร่วมกิจกรรมที่ค่ายแห่งนี้เพราะมีความสนใจที่จะศึกษาพุทธประวัติซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังช่วยฝึกสมาธิช่วยให้มีสติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำข้อสอบได้ด้วยอะไรยังไงบ้างก็ได้ฝึกสติสมาธิได้ศึกษาพุทธประวัติอะไรเช่นนี้ค่ะแล้วที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับคนกรุงเทพมหานครที่ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอันแสนสงบท่ามกลางป่าคอนกรีตที่วุ่นวายซึ่งทุกคนนั้นสามารถเดินทางมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอเพียงแค่มีกายที่พร้อมและใจที่แน่วแน่ก็เพียงพอแล้วช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะนอกจากจะเป็นช่วงที่พระสงฆ์นั้นจะได้ใช้เวลาศึกษาธรรมวินัยแล้วนะคะยังเป็นโอกาสอันดีค่ะที่พุทธศาสนิกชนนั้นจะได้ใช้ช่วงเวลา3เดือนนี้ในการเข้าวัดฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำความดีในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะสุวิชานแก้วยังถ่ายภาพกลกรเวียงดอนก่อทีมข่าว INN รายงานค่ะ